อดข้างหลังโอ้โหเอเนอร์จี้อย่าตกนะฮะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงบรรดา KOL ที่น่ารักทุกท่านแล้วก็แฟนๆที่อยู่รอบๆเลยนะครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็วสินครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งาน Teresa Parisian Salon The Beauty นี่เป็นไงดูฝรั่งกับนวัตกรรมอันสุดล้ำจาก Teresa แล้วนะครับเรายังจะได้พบกับใครครับมีเสียงตะกี้ตะโกนอยากเจอใครอยู่ครับตอนนี้ด้านหลังใครนะฮะดิวด้วยนะครับผมน่ารักไหมครับทุกคนครับน่ารักมากอะไรนะฮะอ๋อโอเคผมยังคงเจอน้องแอลลี่ทีไรยังคงตกหลุมรักยังคงแบบว่าเป็น FC น้องเสมอนะครับส่วนน้องดิวเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแต่คุณก็หล่อเกินไปมากๆนะครับวันนี้นะฮะแล้วคุณก็ทำให้ผมดูเตี้ยไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้ได้เห็นภาพด้านหลังที่เป็นเหมือนเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยไปประเทศฝรั่งเศสไปปารีสมาด้วยในฐานะคริสตัลไทยแลนด์แบรนด์มิวส์ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับใช่แล้วอย่างงี้เดี๋ยวถามก่อนดีกว่าเลยถามความรู้สึกที่ทั้ง2คนเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์มิวส์ของคริสตัลสนุกมากๆก็เป็น experience ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่มี Power Talk ด้วยแล้วหนูก็ได้แบบได้หลายๆแรงบันดาลใจมาแล้วก็ได้รู้จริงๆว่าแบบการเป็นสาวแคริสตาเป็นยังไงเป็นการเติมพลังให้เราใช่ไหมครับแล้วต้องเป็นสวยสุดยอดเลยดีเลยฮะแล้วก่อนอื่นดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนได้ไปร่วมงานเคสตาโกลบอลอีเวนต์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์มากมายเลยคือจากที่น้องพูดว่าไปพาวเวอร์ท็อกด้วยไปได้เจออินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายประเทศได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาแล้วก็มีงานหลายๆแบบแล้วก็มีได้ไปสารลังด้วยบอกเลยว่าดีมากๆทำให้ผมแบบดูสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยครับน่าสนใจมากนะพาร์ทนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีไปทำทรีทเมนต์ไกลถึงปารีสเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะฮะหัวใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงพาร์ทนี้กันกับเคราสาเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่เคราสาได้มีงานอีเวนต์แบบยิ่งใหญ่แบบอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆเราคิดถึงอีเวนต์ของเคราสาตลอดแล้วก็จริงๆแล้วตอนแรกที่ได้ข่าวว่าน้องเมลี่กับเราดูจะได้ร่วมเดินทางไปถึงที่นั่นก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้จักน้องๆสองคนเป็นอย่างดีนะครับก็ยินดีกับทางเคราสาด้วยนะครับสำหรับงานในวันนี้แล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวได้ลองแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรต่างๆมาเรารู้สึกตื่นเต้นไปกับทางแบรนด์ก็ตื่นเต้นไปกับทางลูกค้าทุกคนรวมถึงสลอนโอนเนอร์ด้วยที่จะได้ experience ตัวโปรดักต์ใหม่ของคริสตัลแปลว่าตัวพี่ก้องเองเนี่ยก็ลองจริงกับตัวเองเลยด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยลงลึกถึงดีเทลกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังเลยหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักคำว่ารีวิวครีมแพงใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอ็มพิรุสุดปลื้มปิติชัยกุลด้วยครับผมอันนี้เป็นวันนี้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่ได้เดินทางไปปารีสร่วมกับน้องดิวน้องแอนดี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจกับการแข่งขันเลยคือตัวผมเองนะผมเป็นคนใช้แชมพูแบบทั่วไปไม่ค่อยได้เพราะว่าสมมติจะเกิดแบบซิวหรือเกิดการระคายเคืองอะไรนะครับแต่พอใช้โคโรจิสตัวแชมพูขวดสีดำนะฮะป้ายยาเลยดีมากมีการป้ายยาเกิดขึ้นแล้วนะครับบนเวทีตอนนี้นะฮะพอใช้แล้วนะครับปัญหาเรื่องของสิวอะไรมันไม่มีแล้วอาการระคายเคืองก็เกิดขึ้นที่สำคัญคือผมนุ่มมากแล้วกลิ่นดีมากๆครับเนาะ
โอ้พี่เอาไปอยากได้จริงเลยนะฮะยอมรับเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้ง4คนอยู่บนเวทีนะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานนำเก้าอี้ขึ้นมานั่งพูดคุยกันดีกว่าเพราะผมมีคำถามอยากถามทั้ง4คนเพียบเลยในมือตอนนี้เดี๋ยวผมลงให้ก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวฉันจะเจอปัญหาแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วอะหลายๆคนที่เดินเข้ามาร้านนั่งผูกเนี่ยส่วนจะเทรดดีตัวมาพร้อมกับบูสเตอร์5ตัวโอ้โหเพราะฉะนั้น2อันผสมกันเนี่ยคอมบิเนชั่นใช่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเชื่อว่ารถมันจะมีอะไรที่เหมาะที่เป็น personalized เลยจริงๆสำหรับคุณเนี่ยได้แน่ๆนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่าจริงๆแล้วเทรนด์มิกซ์แมทช์เนี่ยมันไปจนถึงเชื่อว่าตรงนี้หลายคนก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเป็นอะไรเป็นคนที่เลิฟด้านบิวตี้ด้วยการมิกซ์แมทช์เนี่ยมันมาตั้งแต่เรื่องสกินใช่ไหมครับพี่ใช่มาจนถึงเมคอัพมาจนถึงอะไรต่างๆตอนนี้ finally มาที่เส้นผมแล้วนะครับถึงเวลาเรารู้สึกว่าเรามีช่างผมเองเนี่ยได้รับความให้ความสำคัญบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะอยู่แค่ว่าเมคอัพกับสกินแคร์อย่างเดียวในที่สุดใช่ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่พี่ก้องอยากจะบอกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลผิวหน้านะแบบทาครีมรุ่นนี้นะจริงๆเส้นผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลไม่แพ้ผิวหน้าเลยครับผมว่าจริงๆแล้วพี่แอมครับแบบอาจจะบอกผมก็ได้ผมคิดถูกไหมผมรู้สึกว่าสาวไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยถ้าสมมติมีงบ 1,000 บาทครับแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบลงทุนกับว่าจะครีมบ่อยถ้าเหลือเขาก็จะมาเมคอัพเนาะผมเนี่ยบางทีแบบก็ใช้แชมพูอะไรก็ได้หรือว่าถ้ามีบัดเจ็ตส่วนหนึ่งก็เอาไปลงกับการทำสีกับปัดหมดแต่ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วอะเทคโฮมโปรดักที่มันจะต้องมาใช้ต่อเพื่อให้สีที่เราสาไปทำมาราคาก็ไม่แน่นอนแล้วก็ใช้เวลาตั้งนานมันอาจจะไม่คงทนหรือว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแบ่งมาให้กับเส้นผมบ้างนะครับลงทุนเขาซะหน่อยเพราะว่าจริงๆคุณยืนเดินมาไกลๆอะก่อนนี้เขาจะเห็นผิวเห็นไหมครับคุณก็เห็นผมก่อนนะผู้หญิงก็ผมหนาสวยจังเลยคนนี้ผมบางมากแบบหัวฟูดูแลอะไรเงี้ยก็จ้าชิกันได้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยเนาะผมก่อนมาเก็ตไทป์เพื่อมาเห็นผิวเมคอัพดีผิวดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้ความสำคัญกับเส้นผมซึ่งอย่างนี้แปลว่าก็คือพอเวลามีคนมาปรึกษาปัญหาเรื่องของโพซิโอโดสเนี่ยก็จะเป็นคำตอบแรกๆเลยที่พี่ก้องจะมอบให้เขาใช่ครับคือจริงๆแล้ววันนี้ผมบอกว่าอีกอย่างนึงที่มันแบบ amazing มากเลยก็คือโพซิโอโดสคอลเลกชันใหม่ตัวใหม่ไม่ได้ส่วนผสมของสกินแคร์ไปด้วยอย่างหนึ่งที่ผมคิดมาเสมอแล้วก็บอกลูกค้ามาเสมอว่าเส้นผมจะสวยเส้นผมจะแข็งแรงมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนังศีรษะถ้าหนังศีรษะอ่อนแอเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะแข็งแรงนะครับฟูจิโอโดสเนี่ยจริงๆแล้วคอลเลกชันใหม่เนี่ยมันมีส่วนผสมของสกินแคร์ไปซึ่งส่วนผสมในหลายอย่างเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยยาลูโรยแอซิดไตรเปปทาเอ็กซ์คอลลาเจนเลยหรือว่าจะเป็นแต่ว่ามันจะแคบมากจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยมีดีนาซินามีนด้วยใช่ไหมครับก็เป็นตัวส่วนผสมที่เราคุ้นเคยสำหรับสกินเนี่ยตอนนี้เข้ามาอยู่ในโพซิโอโดสหมดเลยนะทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญกับเส้นผมไม่แพ้ผิวหน้าเลยนะครับอย่าลืมด้วยและทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามที่เห็นตัวผมเองก็มีคำถามว่าโพซิโอโดสปุ๊บอยากใช้มากอยากลองทำทรีทเมนต์ตัวนี้มากแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือมันใช้เวลานานไหมในการทำทรีทเมนต์ตัวนี้หนึ่งตัวฟูซิโอโรสเนี่ยคือเขาคิดค้นมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้เลยครับส่วนใหญ่กับพ็อปอินเรามีเจอเคสนี้บ่อยมากเลยเข้ามาถึงปุ๊บเฮ้ยพี่ก้องหนูมีเวลาแค่1ชั่วโมงหนูมีเวลาแค่ชั่วโมงที่ทำอะไรได้บ้างเลยนะครับตัวฟูซิโอโรสเนี่ยทำงานเบ็ดเสร็จภายใน5นาทีซึมลึกถึงแกนผมแล้วก็ทำงานได้เต็มที่แต่ผมบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอคนได้รับเซอร์วิสโดเทอร์สตาร์ฟูซิโอโรสปุ๊บบอกนวดนานหน่อยได้ไหมครับทิ้งไว้นานหน่อยได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นซึ่งคอลเลกชันใหม่เนี่ยตัวกลิ่นเนี่ยที่สกัดมาจากดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันผ่อนคลายมากส่วนใหญ่เราจะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวทรีทเมนต์ตัวนี้นานๆแต่จริงว่าทำงานภายในระยะเวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองจริงๆก็ถือว่าประหยัดเวลามากถ้าใครที่ก็ตอบโจทย์เลยใช่มั้ยครับอยากทำกันแล้วใช่มั้ยครับฟังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยจะมีให้บริการที่ Kerestar Salon ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Kerestar Thailand นะครับแล้วก็ตะกี้เนี่ยพูดอธิบายอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราถามจากคนที่เคยทำจริงๆดีกว่าเพราะว่าตะกี้เนี่ยพูดถึงทั้งดิวทั้งแอลลี่เนี่ยนะครับเคยไปทำตัวฟูซิโอโดสแล้วที่ปารีสเลยใช่ไหมครับถาม
ความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เราลงได้เลยแบบตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่เราจำได้นะเรารู้สึกยังไงบ้างถามน้องแอลลี่หน่อยได้ค่ะก็เป็น experience ที่ดีมากค่ะคือจริงๆก่อนที่หนูจะไปหนูได้ทำที่ไทยก่อนแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันประทับใจมากของผมหนูแบบคือเป็นคนที่ทำสีผมบ่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องการดูแลบ่อยนิดนึงแล้วพอหนูทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมแบบว้าวใช้นิ้วขึ้นมาทันทีแบบสุขภาพแข็งแรงคือทำเสร็จปุ๊บสังเกตได้เลยใช่ไหมฮะสังเกตได้เลยทันทีเลยก็คือทั้งที่ไทยแล้วก็ที่แพร่สาขาจะมีการแบบไดโนสสเกลของเราว่าผมเราเป็นยังไงบ้างตรวจวิเคราะห์นะก็พอตรวจวิเคราะห์เสร็จเขาก็จะพูดคุยกับเราว่าแบบเป็นปกติเราแบบยังไงค่ะซึ่งทั้งหมดคือแบบรู้สึกเขาดูแลเราดีมากๆค่ะใช่แล้วก็หอมหนูก็อยากนวดนานเลยค่ะเหมือนที่พี่ก้องบอกใช่ไหมใช่ชอบการนวดหัวอย่างแล้วก็เอ็นจอยมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงตราตรึงสุดโอเคดิวแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างก็คือเราจะพูดความรู้สึกก่อนที่ประทับใจที่มันมีเก้าอี้นวดด้วยก็คือคุณชอบเก้าอี้นวดเลยเหมือนสบายมากครับแล้วก็ตอนคือเป็นครั้งแรกที่ได้ทำทีมเมนฟูริโอโดนนะครับก็คือส่วนตัวเป็นผู้ชายไม่เคยทำทีมเมนมาก่อนแต่ว่าพอทำแล้วรู้สึกว่าผมมันดีขึ้นจริงๆมันสามารถช่วยแก้หลายปัญหาเช่นผมร่วงนี่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่วัยรุ่นมันฮะไม่ใช่แค่คนที่อายุมากครับวัยรุ่นก็ผมร่วงได้เพราะว่ายิ่งผมโดนผลิตภัณฑ์ทุกวันอะไรใช่เราทำงานอยู่ในวงการแล้วต้องมีช่างเส้นผมอะไรตลอดเวลาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องปรับสมดุลเส้นผมให้แบบมีความสมดุลขึ้นไม่มีรังแคแล้วก็ไม่ให้หนังศีรษะแห้งเกินไปซึ่งผมทำครบส่วนแล้วครบสูตรแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยอ่ะแล้วก็สบายมากแล้วก็จริงๆอยากให้เขานวดนานๆเหมือนกันแล้วยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าระหว่างที่ทำเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆชอบจริงๆทั้งเรื่องของแบบทุกเซนส์เลยนะสัมผัสกลิ่นหรือแบบทุกอย่างออกมามองเห็นก็ดูสวยงามไปหมดใช่ไหมใช่ใช่ยืนยันแล้วนะครับสองเสียงเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปดูรายละเอียดเลยนะครับว่าเราจะไปทำที่ไหนได้บ้างนะครับที่เป็นทางเคราสตาร์ไทยแลนด์นะครับในเฟซบุ๊กนะครับทีนี้ถามพี่เอ็มครับผมว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้พี่เอ็มก็บอกว่าเป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วใช้มาหลายผลิตภัณฑ์หลายไลน์แล้วใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเคราสตาร์วิชัยแชมพูแล้วก็เซรั่มนะครับเซรั่มปูขวดซอฟต์ครับเจนเนซิสตัวนี้ครับผมคือด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของการลดการขัดรูปของเส้นผมครับตัวพี่เองเนี่ยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ผมรูปง่ายเห็นผมหนาแบบนี้แต่พอสระผมเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ารูปเส้นผมมันติดเลยออกมาที่มือใช่ใช่ใช่แต่พอหลังจากที่ใช้เจ้าตัวเซรั่มเจนเนซิสเนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าเส้นผมคือใช้เวลานานไหมครับที่ใช้แล้วเรารู้สึกได้จริงๆแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนรู้สึกได้เลยเดือนเดียวรู้สึกแล้วเลยรู้สึกได้เลยจริงจริงแล้วไม่ถึงด้วยเดี๋ยวผมก็เคลมไปจริงๆประมาณแบบใช้ต่อเนื่องไปเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนื้อต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเคราสตาร์เขาดีไซน์เรื่องของกลิ่นเทคเจอร์เหมือนกันครับเซรั่มเนี่ยใครกลัวเอ้ยถ้าเป็นหนังสีสันเราจะกลัวความมันใช้อะไรมันชุ่มชื้นชื้นแล้วมันจะแบบเหนอะหนักติดหมอนพอนอนแล้วก็ติดหมอนนู่นนั่นเคราสตาร์ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้วเทคเจอร์เซรั่มคือซึมเร็วที่สำคัญคือกลิ่นดีมากนี่เป็นท่านที่เนี่ยพูดมา4ท่านเป็นท่านที่4แล้วนะที่แบบยืนยันเรื่องของกลิ่นว่ามันดีจริงๆเนี่ยคือด้วยความที่เคราสตาร์นอกเหนือจากส่วนผสมแล้วนะครับเขายังให้ความสำคัญเรื่องของกลิ่นด้วยกลิ่นนี่คือสำคัญเราใช้อะไรแบบเซนซอรี่มันเป็นเรื่องของสึกมากๆเลยนะครับก็สมกับความเป็นแฮร์แคร์ลักชัวรี่เลยต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะจักรวาลเลยนะครับผมว่าในเรื่องของแฮร์แคร์นี้แล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมด้วยนะครับต้องดูแลเส้นผมตัวเองนะครับไม่แพ้ดูแลผิวหน้าเลยนะครับตอนนี้ผมก็คือเคราสตาร์เนี่ยเดี๋ยวผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเขาเป็นแฮร์แคร์แบรนด์แรกของโลกเลยนะครับที่คิดค้นมาสก์บำรุงผมแล้วก็แฮร์เซรั่มนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลเป็นพิเศษนะก็เลยเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยออกมาตลอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตะกี้เห็นภาพตอนที่เปิดตัวพี่เอ็มคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของไทยเนี่ยเพียงคนเดียวเลยใช่ไหมครับที่ไปปารีสกับน้องๆจริงๆต้องขอบคุณทางไลน์เทอร์สันด้วยที่แบบให้พี่ไปคนเดียวเลยไปกับน้องดิวกับแอลลี่น่ารักชามากมากเลยคือจริงๆแล้วตัวพี่เองพี่เป็นสายสกินแคร์นะครับใครที่ตามเพจรีวิวสกินแคร์อยู่พี่จับเพจรีวิวสกินแคร์นะฮะทางบอกครับก็จะรู้ว่าพี่จะมีสกินแคร์แบบเยอะแยะตลอดเปลี่ยนตลอด
พราะว่าจริงๆแล้วหลายคนรู้ไหมครับว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมันเอจจิ้งได้ไม่ต่างจากผิวหน้ามันเป็นสกินผิวเดียวกันครับเราดูแลผิวหน้ายังไงเราก็ต้องดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเราแบบนั้นซึ่งเทราสาเขาพูดกันเรื่องนี้เป็นหลักเลยสังเกตได้เลยว่าจากผลิตภัณฑ์ของเทราสาเขาจะมีทั้งเซรั่มครับบำรุงและก็มาส์เหมือนสกินแคร์ไหมทุกคนเคยแบบทุกคนคุ้นเคยกันแล้วเอ้ยผมติดรองเท้าสกินแคร์เราก็ชอบทำความสะอาดก่อนลงเซรั่มลงบำรุงอยากจะฟื้นแบบเร่งด่วนก็มาส์เทราสามีหมดดูแลผิวหน้ายังไงเส้นผมและหนังศีรษะดูแลเหมือนกันอย่าให้หน้าอย่าปล่อยให้ดูแลเรื่องเอจจิ้งของผิวหน้าแล้วหนังศีรษะเอจจิ้งไม่ได้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะขอเสียงปรบมือหนึ่งทีได้ไหมฮะเอาละครับทีนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องให้ทั้ง4ท่านเนี่ยเลือกเลือกเป็นไอเทมถือว่าเป็นไอเทมลูกรักของ Kerastase นะฮะขอคนละ1ชิ้นดีไหมฮะเพราะว่าทุกคนนี่แน่นอนว่าใช้กันมาหลายผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอยากจะให้เลือกคลิปยกขึ้นมาพรีเซนต์กับทุกคนคนละหนึ่งชิ้นในวันนี้เริ่มจากพี่ก้องได้ไหมฮะก็เนื่องจากว่าเป็น professional hair stylist ด้วยใช่ไหมครับก็ส่วนตัวผมคงเลือก Fusio Rose สำหรับผมอะ Fusio Rose ด้วยเมื่อกี้ที่กล่าวไปครับเบื้องต้นด้วยคอนเซนเทรต6ตัวบูสเตอร์5ตัวได้30สูตรเฉพาะตัวของแต่ละคนมันเหมือนเป็นตู้ยาสามัญในร้านทำผมผสมกันมันเลยอะสนุกเลยใครจะเข้ามาเรามีโซลูชั่นให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมสภาพไหนผมเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือคนที่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยากมาเสริมอยากมาเติมอยากมาทำให้มันดีไปได้นานๆก็สามารถทำได้ก็เลยคิดว่าค่ายผมเรื่องหนึ่งตัวผมเรื่องฟูซิโอโดสโอเคพี่เอ็มนะครับก้องแชมพูโคโลโลจิสเลยครับขวดสีดำเลยครับทุกคนครับใครชอบความแบบว่าสักแล้วก็รูไปด้วยแล้วผมหอมกลิ่นติดด้วยกลิ่นหรูหราแพงมากไปแชมพูขวดสีดำครับไปอยากเก็บจริงๆเลยยอมรับเลยพี่คุ้ยแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นมนต์สะกดอะไรก็อย่างที่ผมจะลงไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะฮะโอเคน้องแอลลี่เลยครับต้องเลือกหนึ่งชิ้นสำหรับหนูนะคะหนูจะเลือกเป็น Genesis Serum ละกันค่ะคือจริงๆหนูชอบกับ Genesis Line ทั้งหมดเลยเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆค่ะแล้วก็คือตัว Genesis Serum เนี่ยลดการผมร่วงนะคะแล้วก็ช่วยให้แผ่นศีรษะของเราแข็งแรงค่ะกลิ่นคือหอมมากๆปกติหนูใช้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากกลิ่นหัวคล้ายๆหนูก็ใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะลองเลยจัดเลยนะครับสาวๆทุกคนดิวแล้วครับแหมเลือกกันไปเกือบหมดแล้วโหจริงชอบหลายตัวมากเลยครับคือส่วนตัวใช้ที่ใช้เยอะสุดจะเป็นตัว Genesis Hormone ก็คือจะเป็นของในรูปแบบผู้ชายแต่ว่าถ้าให้เลือกอย่างนึงผมเลือก Potential List นะก็จะเป็นตัวเซรั่มขวดสีเขียวที่คือช่วยปรับสมดุลของหนังศีรษะเราให้สมดุลขึ้นก็คือไม่ให้เกิดรังแคหรือว่าแก้หนังศีรษะผมแห้งด้วยจะเพิ่มให้มันชุ่มชื้นขึ้นเป็นตัวนี้ละกันสำหรับคนที่โดนพวกแบบสารเคมีใช่ผลิตภัณฑ์เยอะก็เหมาะกับตัวนี้นะครับโอเคทั้ง4ท่านเลือกได้โอ้โหสุดยอดมากไม่ซ้ำกันด้วยนะเสียงปรบมือหนึ่งครั้งให้ทั้ง4ท่านด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะพี่ก้องแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะครับส่วนทั้ง2คนนะฮะแอลลี่กับดิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษประผ่าด้วยใช่ไหมครับอดใจรอแป๊บนึงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้ง4ท่านลงไปเตรียมตัวไปพักกันก่อนนะครับผมโอเคดีเยี่ยมจากพี่ชูรวั
ัดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องแอลลี่ขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งด้วยฝั่งไหนกันอ๋ออยู่ฝั่งนี้นะฮะเชิญแอลลี่ขึ้นมาบนเวทีเอ๊ะตะกี้ลงฝั่งนู้นมา